สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Bang Dream Scale Dance Party กันนะครับกับอีเวนต์ใหม่ประจำวันที่21มกราคมนะฮะนะอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับนะเราจะทุกครั้งแหละครับนะฮะทุกครั้งที่มีอีเวนต์ใหม่นะฮะเราก็จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่กันนะครับนะกับ Bang Dream Surf ญี่ปุ่นกันนะครับนะอ้าวมาวันนี้นะครับก็อีเวนต์ใหม่ครั้งนี้นะครับจะเป็นของ Hello Happy World นะครับนะ Hello Happy World แบบเต็มๆเลยนะครับไม่มีวงอื่นมาเกี่ยวข้องนะฮะนะโอเคเริ่มต้นแรกเลยนะฮะเราไปกันที่เพลงใหม่กันก่อนเลยนะครับนะใช่อีเวนต์ครั้งเนี้ยมีเพลงใหม่มา1เพลงเป็นเพลงออริจินอลด้วยนะครับนะก็สามารถรับได้ที่กล่องของขวัญได้เลยนะฮะนี่เขาจะให้เลยฟรีๆนะฮะไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะส่วน iPad 50นี่คือของล็อกอินประจำวันของผมนะครับนะไม่เกี่ยวกันนะจ๊ะโอเคมาดูซิว่าเพลงเนี่ยระดับความยากเท่าไหร่นะฮะอ่ะไปแป๊บนึงนะครับไปที่ทางด้านของฟรีไลท์นะครับปึ๊บแป๊บนึงนะฮะอ่ะกด3 2ทีโอเคเปลี่ยนครับอ่ะเดี๋ยวนะขอเลื่อนครับผมนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ตรงนี้อ่ะโอเคถึงแล้วเจอแล้วโอเคครับเพลงนี้อ่านไม่ออกนะฮะชื่อยาวมากนะครับนะภาษาญี่ปุ่นล้วนๆนะครับนะระดับความยากนะฮะ20นะครับนะส่วนยากสุดเลยนี่คือ26นะฮะนี่คือตามสไตล์ของ Hello Happy World อยู่แล้วนะครับเพลงนี่คือจะออกเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักนะฮะนะเป็นมิตรกับทุกคนนะครับนะแต่บางทีโน้ตนี่ไม่เป็นมิตรกับผมเลยนะฮะนะ นะครับนะโอเคส่วนระดับ normal 15นะส่วน easy ก็10นะครับนะโอเคแต่ถ้าให้ดีคนจีนต้องเล่นแบบฮาร์ดแล้วก็บริฮาร์ดนะฮะโอเคนะครับมานี้นะครับสำหรับเพลงใหม่นะฮะโอเคพอแค่นี้เพราะว่าไลฟ์สตรีมครั้งที่แล้วนะฮะแบงดีมโดนลิขสิทธิ์ไปประมาณ 4-5 เพลงนะฮะนะบอกแล้วว่าไม่รอดนะฮะโดนแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าช่องจะบินหรือเปล่าหรือว่าคลิปจะหายหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคือทางเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้ว่าอยู่แล้วนะฮะถ้าแบบเราอัดเกมของเขานะฮะนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ทำกันเยอะนะครับนะรวมทั้งฝรั่งนะคนฝรั่งแล้วก็คนไทยด้วยนะครับนะโอเคน่าแหลกนิดนึงนะจ๊ะอ่ะมาดูทางด้านของการ์ดโอเคดูทางด้านของการ์ดกันก่อนนะครับนะโอเคไปครับ มาเดี๋ยวสเลด แป๊บนึงนะฮะขออภัย รอโหลดนะครับอ่ะมาตอนนี้ตู้พิเศษนะฮะยังอยู่นะอยู่ถึงวันที่2กุมภาเลยนะครับยาวๆกันไปก่อนบ่าย3นะครับนะบ่าย3ตามเวลาในญี่ปุ่นหรือบ้านเราไม่รู้นะฮะผมเริ่มงงๆกับเรื่องเวลาแหละนะครับนั่นน่าจะเป็นตามเวลาในบ้านเรานะฮะประมาณนั้นนะนะครับนะโอเคนะตู้นี้นะครับแน่นอนครับว่าการันตี4ดาวนะครับแน่นอนนะฮะนะใช้ประมาณ 2,500 เพชรในการสุ่มนะครับและต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นนะฮะย้ำว่าเพชรเติมเท่านั้นนะครับนะเพชรฟิกกับเพชรเติมนี่คือมันจะแยกกันนะครับนะไอ้ตรงนี้ที่ผมติดตรงนี้คือเพชรเติมส่วนอันนี้คือเพชรฟรีนะครับนะมันจะต่างกันนะครับนะโอเคก็สามารถสุ่มกันได้เลยนะครับนะขอให้โชคดีไม่เกลือกันนะครับไปมาดูตู้ใหม่กันดีกว่านะครับแน่นอนครับว่าอีเวนต์ครั้งนี้ Hello Happy World ล้วนๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวละครทั้งหมดของวง Hello Happy World จะมาเกลี้ยงนะครับนะฮัลโหลแฮปปี้วัวหรือฮัลโหลเมากาวนะฮะนะเพราะว่าวงเนี่ยคือทางด้านของโคโคโร่เนี่ยรวมทั้งฮากุมินะครับแล้วก็นะโคโคโร่ค่ะฮากุมินะครับรวมทั้งคาโอรุด้วยโอเคนะฮะแหมต้องจูนิดนึงนะครับนะ3คนเนี่ยนิสัยออกค่อนข้างจะกาวๆนิดนึงนะครับนะส่วนอีก2คนเนี่ยก็คือทางด้านของโคโคโร่ไม่ใช่ทางด้านของมิซากินะครับกับคานอนนะฮะสองคนนี้นะฮะค่อนข้างจะแบบเป็นคนปกตินะฮะนะส่วนอีก3คนนี้จะออกแบบเมากาวนิดนึงนะฮะนะเอามารอให้แบบวันนั้นค่ำนะฮะวงนี้นะครับเอ้ามาดูกันครับว่าการ์ดแต่ละการ์ดนะครับมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะนะฮะเริ่มต้นด้วยสี่ดาวกันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นการ์ดรูปพระจันทร์นะฮะนะโอเคทำไมมันจะโหลดแบบนี้วะเนี่ยโหลดนานจังนะฮะขออภัยครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะ 4G กากนะฮะภาพไม่ขึ้นเลยนะฮะโอ้ยเสียใจทีนี้จะไปรู้มั้ยเนี่ยว่าเป็นของใครวะเนี่ยนะฮะภาพไม่ขึ้นงานงอกแล้วไงล่ะโอเคขอดูก่อนนะฮะอ้าวเวรกรรมครับเน็ตหลุด
โอ้โถเอ้ยที่ไหนได้โอ้นี่หลุดนี่เองนะครับนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปแป๊บหนึ่งขอไปต่อ Wi-Fi แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาครับโอเค A few moments later โอเคครับกลับมาแล้วนะครับนะเมื่อกี้เกิดปัญหาเน็ตหลุดนะฮะ Wi-Fi หลุดนะฮะนะตรงนี้คือกลับไปต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ้าวต่อนะฮะนะมาครับนะฮะตู้นะครับสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้นะฮะ Hello Happy World นะครับนะโอเคเราไปส่องกันเลยดีกว่านะครับนะมาเริ่มต้นด้วยทางด้านของมิเชลนะครับนะหรือว่ามิซากิจังนะฮะนะคนเดียวมีอยู่ทั้งหมด2ชื่อนะคนเดียว2ชื่อนะแต่ว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับนะโอเคมิซากินะครับเป็นกาพระจันทร์นะฮะสีดาวนะครับนะส่วนทางด้านของสกิลของเธอนะฮะก็คือบวกเลือด600นะครับนะเป็นเวลาแล้วก็ไม่ใช่สิบวกเลือด600นะฮะแล้วอัพคะแนนนะฮะ 80% เป็นเวลา7วินาทีนะครับนะแล้วก็จะมีบางครั้งก็จะแบบบวกเลือด500นะครับนะมี500และ600นะฮะนะซึ่งเราไม่รู้ว่าคือน่าจะแบบถ้าเลือดแบบเกิน 1,000 อ่ะเลือดเกิน 1,000 น่ะก็จะเป็นการบวกเลือด600มั้งหรือว่าอาจจะเลือดต่ำกว่าแบบต่ำกว่า500ต่ำกว่า400อย่างเงี้ยก็จะบวกเลือดไป600เลยถ้าแบบเลือดเราเยอะอย่างเงี้ยก็จะบวกแค่500ประมาณนั้นนะครับส่วนคะแนนเนี่ยก็จะฟูลอัพนะฮะอัพ 80% เป็นเวลา7วินาทีนะครับนะโอเคนะครับนะอันนี้นี่ครับมิซากินะครับนะที่ใส่ชุดนอนนะครับนะน่ารักเชียวนะครับนะผมก็อวยเธอนะมิซากิผมชอบนะนะครับนะแล้วก็ทางด้านของชุดนะฮะนี่คือร่างอวตารนะฮะนะ นะครับพอแปลงร่างปุ๊บนี่จะเป็นมิเชลนะฮะที่กอดกับทางด้านของโคโคโร่นะฮะนะโคโคโร่นอนตักนะฮะนะฟินกันเต็มที่กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับแฟนคลับของ Hello Happy World นะฮะนะหรือว่าเฮโลมาเก่านะฮะนะต่อไปเป็นคาอูรุนะฮะคาอูรุซีดาวกราฟพระจันทร์นะครับพระจันทร์เสี้ยวนะครับนะสกิลของเธอก็คือบวกคะแนนเต็มๆไปเลยนะครับง่ายๆเลย 100% นะฮะเป็นเวลา7วินาทีนะฮะใครได้คาอูรุนี่คือถือว่าฟินเลยทีเดียวนะครับนะนี่คือคาอูรุนะฮะนะนี่ส่วนล่างจริงนะฮะนี่คาอูรุนะฮะกับคานอนแล้วก็โคโร่นะฮะกำลังเล่นไพ่อยู่นะฮะนะเล่นไพ่ไม่ดีนะครับนะเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะครับนะเล่นเฉยๆอย่าพนันก็พอนะครับนะแล้วต่อไปทางด้านของโคโร่นะฮะโคโร่3ดาวนะฮะการพระจันทร์เสี้ยวนะฮะนะส่วนทางด้านของสกิลของเธอก็คือถ้าแบบเรากดได้กินและเพอร์เฟกต์นะฮะจะได้ก็จะบวกคะแนนนะฮะ 30% นะครับเป็นเวลา 7.5 วินาทีนะฮะถือว่านานนะถือว่านานเลยทีเดียวนะครับถือว่าโอเคสกิลดีนะครับนะนี่นี่อันนี้คือโคโคโร่นะฮะนะนี่สาวผมทองนะครับนะตาสีทองนะฮะแต่นิสัยนี่ค่อนข้างจะออกร่วงนิดนึงนะฮะนะนะครับอันนี้ก็คือการ์ดทั้งหมดนะครับสำหรับในตู้สุ่มนะฮะของอีเวนต์ครั้งนี้นะครับอ้าวเราไปดูทางด้านของอีเวนต์จิตกรรมกันดีกว่านะครับนะอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนะดูทั้งเรื่องของภารกิจกันก่อนนะครับอันนี้คือภารกิจพิเศษนะฮะของอีเวนต์ครั้งนี้นะครับอันข้างบนเนี่ยคือต้องเล่นเพลงอีเวนต์นะครับเพลงของ Hello Happy World เพลงใหม่นะฮะ1ครั้งพอผ่านปุ๊บนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นแบบ3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งจนกระทั่งหมดนะครับนะครับนะส่วนอันที่2นี่คือฟูลคอมโบนะครับฟูลคอมโบนะครับ1ครั้งนะครับก็จะได้กระป๋องนะฮะกระป๋องลูกไฟ5กระป๋องนะครับนะพอเมื่อผ่านแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1ครั้งเป็น3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งอย่างนี้เป็นต้นก็เรียงๆกันไปนะครับนะอันนี้ไม่แน่ใจครับนะฮะเล่นห้องมันติหลายหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะอันนี้คือกด perfect เนาะกด perfect นะครับอันสุดท้ายล่าสุดนี่คือกด perfect นะฮะ40โน้ตนะครับนะอันนี้กดคอมโบน่าจะคอมโบมั้งนะฮะสะสมคอมโบเรื่อยๆครับผมประมาณ50คอมโบขึ้นไปนะครับนะก็จะได้เพชรด้วยนะครับนะอีเวนต์นี้ผมชอบนะคือแจกเพชรเยอะนะครับนะพอเมื่อผ่านแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมจาก40โน้ตเป็น100โน้ตนะฮะ500โน้ตจนถึง 1,000 โน้ตนะครับนะมากสุดน่าจะ 1,000 โน้ตมั้งนะครับนะก็ต้องเล่นบ่อยๆนะครับถึงจะผ่านนะฮะนะโอเคต่อไปรายละเอียดของอีเวนต์นะครับนะปึ๊บมาครับแลกหน่อยขออภัยนะครับนะปึ๊บมาดูเรื่องของรางวัลดีกว่าครับพรุ่งนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะนะปึ๊บโอเค
คานอนนะฮะการ์ดสองดันนะฮะนะถ้าเราเก็บแต้มนะฮะครบ 30,000 แต้มปุ๊บเนี่ยก็จะได้การ์ดคานอนจังนะครับ2ดาวนะฮะนะ1 EA นะครับนะส่วนสกิลของเธอเนี่ยก็คือเมื่อเรากดได้กรีนและเพอร์เฟกต์เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคะแนน 10% นะฮะเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับนะและคานอนเนี่ยมาในรูปแบบของแบบถือกระเป๋ามิเชลนะฮะกระเป๋าหน้ากระเป๋าเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าเป็นหมอนมิเชลหรือเปล่านะครับนะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะครับนะที่มีเป็นสร้อยลูกเป็นควินห้อยหยุดนะฮะด้านหลังนะครับนะน่ารักเชียวนะครับนะแล้วก็เป็นคานอนจันนะฮะส่วนคนสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับฮากุมิแน่นอนนะสำหรับการ์ดรางวัลในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนะสติกเกอร์นะครับนะเป็นมิเชลนะครับนะนี่ตุ๊กตามิเชลนะครับนะจัดไปครับนี่แน่นอนครับฮากุมินะครับนะฮากุมินะครับเป็นการ์ดเขียวนะครับนะนี่นะสกิลของเธอนะครับก็คือบวกคะแนนนะครับ 60% เป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับนะอะไรได้ดูครับโอเคปึ๊บนี่ก็จะเป็นฮากุมินะครับกับคานอนจังนะฮะเหมือนจะไปเที่ยวกันน่ะแล้วมีตุ๊กตาลิงอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะนะนี่โดนใจชาวฮัลโหลแฮปปี้อย่างเต็มๆนะครับนะเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนเรื่องของรางวัลอันนี้คืออันดับนะครับนะก็คงไม่ต้องอะไรมากนะครับนะดูซิว่าป้ายเป็นยังไงมั่งเนี่ยดูป้ายก่อนแป๊บนึงนะนี่คือป้ายของอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนะสวยสดงดงามจริงๆนะครับนะพื้นหลังเป็นสีชมพูด้วยนะครับนะน่าเก็บนะครับนะโอเคเรียบร้อยนะครับนะสำหรับทั้งหมดนะฮะอันนี้เอาไว้แลกของนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นหินพระจันทร์นะครับนะเดี๋ยวดูก่อนว่าหินพระจันทร์ผมเป็นไงมั่งกำลังต้องการอยู่พอดีอะไรเนี่ยตอนนี้คือหินใหญ่นะฮะหินพระจันทร์หินใหญ่ตอนนี้คือผมค่อนข้างจะน้อยนะฮะมีแค่พันเดียวนะครับ 1,100 นะครับนะต้องเก็บเยอะๆนะครับนะนี่ก็จะมีตั๋วนะครับนะตั๋วสกิลนะฮะของฮากุมิด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะอีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมนะฮะอยู่จนถึงวันที่29มกราคมนะฮะก่อน1ทุ่มนะครับนะนี่ดูแป๊บนึงใช่วันที่29มกราคมนะครับก่อน1ทุ่มตรงนะครับนะก็มีเวลาประมาณผมอยู่ในวิกิของแบงดีนประมาณ8วันนะ8วันครึ่งนะครับนะโอเคก็ถือว่ายังมีเวลานะครับมีเวลาพอสมควรเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับนะส่วนเรื่องของการจัดทีมแน่นอนว่าอีเวนต์ครั้งนี้เป็นฮัลโหลแฮปปี้วอลล์ล้วนๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยไปจัดทีหลังแล้วกันนะครับนะเอาละตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับนะก็รายละเอียดทั้งหมดมีแค่นี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะก็ไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเพลงคัฟเวอร์มีอะไรมาใหม่ไหมก็คงไม่น่าจะมีนะฮะนะถ้ามีมันจะขึ้นแจ้งเตือนคำว่านิวนะครับนะนี่ไม่มีนะครับนะโอเคจบแค่นี้นะครับสำหรับรีวิวอีเวนต์นะฮะสำหรับ Hello Happy World นะครับนะเอาใจสาวหล่อนะครับนะสาวหล่อคาวรุนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย